ของธรรมชาติตอนที่หนึ่งตาจ๋าตาเนี่ยหนูขวัญเอาข้าวเหนียวที่ตากแดดมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยเออดีนี่มันแห้งแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ทอดกินกันหันแน่ได้ยินแววแววกินอะไรกันจ๊ะขอจ้อยนักชิมกินด้วยคนได้ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โหนะจ้อยนะนะจ้อยนะจ้อยมาได้เวลากินทุกทีเลยหนูขวัญไม่ต้องชมความสามารถหรอกจ้ะว่าแต่เนี่ยทำขนมอะไรกันจ๊ะเนี่ยท่าทางน่ากินน่ากินตาเขาจะทำขนมนางเล็ดจ้ะใช่จะทำขนมนางเล็ดเขาเรียกว่าขนมขบเคี้ยวตามธรรมชาติอ๋อนางเล็ดทำจากข้าวเหนียวโรยน้ำตาลปี๊บเอว่าแต่ข้าวเหนียวเนี่ยเอาไปตากแดดเฉยๆนี่ก็เอามาทอดเป็นนางเล็ดได้เลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยได้จ้ะแต่ตาเขามีเคล็ดลับทำให้อร่อยยิ่งขึ้นนะนั่นแน่เคล็ดลับอะไรจ๊ะเนี่ยบอกจอยบ้างสิจ๊ะผู้ใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกข้าเองก็อ่านมาจากหนังสือขั้นแรกก็คือว่าต้องเอาข้าวเหนียวเนี่ยมานึ่งให้สุกซะก่อนอ๋อเข้าใจแล้วจ๊ะนึ่งให้สุกแล้วทำยังไงต่อล่ะจ๊ะทำยังไงต่อเออใช่ อยากรู้ก็ต้องอดใจใช่ไหมตาอย่างนั้นแหละให้ตาพักดื่มน้ำแป๊บอีกแล้วแล้วค่อยเล่าได้เลยจ้าตามธรรมเนียมสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แห่งงานวันแม่ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันแม่ปีนี้ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่หยุด3วันติดต่อกันโดยวันที่12นั้นเป็นวันเสาร์ก็จะต้องชดเชยในวันจันทร์ที่14ท่านจะไปไหนมาไหนก็เชิญได้ทีเดียวผมเพิ่งไปประจวบคีรีขันธ์เพื่อจะไปถ่ายทำรายการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงณที่ตำบลว่าก่อเอาไว้ล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าถึง2ปีวันที่มีสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นตรงกับวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ถ้านับมาจนกระทั่งถึงวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เป็นเวลา100กับ2ปีครับเป็นเวลาที่เกิดสุริยุปราคาในวันนั้นจนถึงวันนี้ครบ102ปีครับครบ102ปีเต็ม1 1 2 1 3ใช่แล้วถูกต้องครับผมก็ได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนอกจากจะทรงเป็นบรรพบุรุษสายตรงของราชสกุลในรัชกาลที่4หลายต่อหลายราชสกุลแล้วก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยภาพและในการคำนวณล่วงหน้าไว้ก่อน2ปีมีประกาศไปทั่วกันว่าจะเกิด ดวงอาทิตย์มืดมิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติขอให้ชาวบ้านอย่าแตกตื่นเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไว้คอยดูก็แล้วกันด้วยความที่ทรงเชื่อมั่นในการคำนวณของพระองค์ก็ได้ทรงเชิญนักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงประมาณ 8-9 คนให้เป็นแขกเป็นพระราชคณะอาคันตุกะส่วนพระองค์ได้เดินทางมาตั้งกล้องแล้วก็ส่องดูปรากฏการณ์นี้
ที่ตำบลว่าก่อพร้อมทั้งได้เชิญผู้สำเร็จราชการสิงคโปร์ของอังกฤษซึ่งมีอำนาจวาสนาปกครองดินแดนทั่วแหลมมาลายูต่อจากเมืองไทยเราให้เข้ามาด้วยได้คำนวณโดยแม่นยำเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีผิดพลาดแม้แต่วินาทีเดียวกันได้จับคลาดตรงตามที่ทรงคำนวณมาโดยตลอดนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามานั้นได้ตั้งกล้องห่างจากพระพลาซึ่งเป็นค่ายหลวงอันเป็นที่ประทับอยู่ประมาณ15เซนยังมีร่องรอยของสิ่งที่ทำเป็นฐานสำหรับจะตั้งกล้องอยู่หลายฐานด้วยกันในปัจจุบันนี้ยังเห็นซากที่เป็นสมบูรณ์อยู่บางแห่งจะโดนชาวบ้านขุดนึกว่ามีสมบัติฝังอยู่ในนั้นตามความเชื่อมั่นกันมาแต่โบราณว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะต้องเอาของที่มีค่าฝังเอาไว้ก็เลยมีการขุดทำลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่สำหรับค่ายหลวงนั้นได้เห็นแต่ในรูปซึ่งเราพอจะรู้ได้ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าสร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่วัสดุที่มีอยู่มากมายก็ชำรุดผุพังไปจนหมดสิ้นไม่มีอะไรต่ออะไรเลยทีเดียวครับบางคนบอกว่าเมื่อเชิญมาแล้วก็ทางเซอร์แฮร์รี่ออสเขาก็บอกว่าได้เขียนเป็นจดหมายเหตุกล่าวคำสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้เป็นอันมากตลอดจนการได้รับพระราชทานเลี้ยงด้วยอาหารฝรั่งก็มีพูดถามกันว่าถ้วยชามรามไหที่ทำเลี้ยงบรรดาพระราชาอาคันตุกะส่วนพระองค์นั้นยังมีหลงเหลืออยู่บ้างไหมได้มาปรารภเรื่องนี้กับผมก็เลยบอกว่าเผอิญผมพอจะเกี่ยวข้องอยู่บ้างโดยผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการให้เลี้ยงดูเป็นทวดของผมคือพระยาสมบัติพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์ต้นราชต้นสกุลพิโสลยบุตรหรือเจ้าสัวยิ้มมีเรือเดินทะเลระหว่างกรุงเทพสิงคโปร์ชื่อว่าเรือเจ้าพระยาได้นำเอาพ่อครัวชาวอิตาเลียนและชาวฝรั่งเศส2คนจากสิงคโปร์มาประกอบอาหารเลี้ยงพระราชอาคันตุกะรวมทั้งมีวายขาววายแดงตลอดจนมีน้ำแข็งซึ่งในเรือเจ้าพระยานั้นมีห้องหนึ่งเรียกว่าห้องน้ำแข็งอัดฝาผนังด้วยไม้ก๊อกแล้วก็นำเอาน้ำแข็งที่มีอยู่ในสิงคโปร์เอาขี้เลื่อยกลบอยู่ในห้องน้ำแข็งนั้นมาก็ทำให้ไม่ละลายยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่ในบันทึกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ว่าเมื่อพระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์อยู่นั้นได้รับพระราชทานน้ำแข็งก้อนเล็กๆจากพระบรมราชนกคือรัชกาลที่4ต้องเอามาเป่าเพราะเห็นควันนึกว่ามันร้อนแต่ที่จริงมันเย็นจนกระทั่งมีควันขึ้นมาทรงเล่าไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียวว่าน้ำแข็งเข้ามาในเมืองไทยเพราะว่าต้นสกุลพิโสลยบุตรหรือเจ้าสัวยิมนี่เองนะครับก็ทำให้เซอร์แฮร์รี่ออตได้เขียนสรรเสริญไว้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับพระราชทานนั้นเป็นไปตามแบบที่ตัวเอง
เคยกินเคยอยู่ที่เมืองฝรั่งเศสและยุโรปตลอดจนเมืองอังกฤษทุกประการเซอร์แฮร์ริออตยังได้เพิ่มเติมว่าอาหารที่ได้รับพระราชทานเลี้ยงนั้นนะเป็นอาหารอย่างที่อยู่ในเมืองของเขาเองยังไม่ได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติเหมือนกับที่อาหารเมื่อตอนที่มาดูสุริยุปราคาเต็มดวงเพราะว่าสิ่งนี้เรามีวัตถุดิบอยู่รอบๆเลยในท้องทะเลมีปลานานาชนิดที่จะเอาขึ้นมาประกอบอาหารสดๆไม่ต้องไปแช่แข็งมีเนื้อเก้งเนื้อกวางอยู่ชุกชุมในป่าในแถบนั้นซึ่งจะนำเอามาเป็นอาหารต่างๆเป็นสเต็กที่มีรสชาติอร่อยอร่อยเสียดายที่เราไม่ได้ทราบถึงเมนูอาหารในตอนนั้นว่ามีอะไรบ้างแต่เชื่อว่าคงจะเป็นเมนูอาหารที่เลิศที่สุดที่บรรดาพระราชอาคันตุกะไม่เคยได้รับสิ่งซึ่งโอชะสดสดอย่างที่ได้รับพระราชทานเลี้ยงเมื่อคราวนั้นเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งนะครับทรงมีความเชื่อมั่นมากเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นยุคของการล่าเมืองขึ้นล่าอาณานิคมโดยอ้างว่าชาวเอเชียนั้นนะเป็นชนชาติที่ป่าเถื่อนไม่รู้จักกินไม่รู้จักอยู่ไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่ง เรื่องของวิทยาการสมัยใหม่โลกมันกลมก็ไม่เชื่อเชื่อว่าแผ่นดินที่เราอยู่นั้นน่ะมีปลาอานนท์หนุนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ซึ่งไม่รู้เรื่องโลกภายนอกเลยก็ถือโอกาสเข้ามาเพื่อจะมาปกครองและก็เอาความเจริญมาให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านั้นทรงใช้สุริยุปราคาเต็มดวงนี้เป็นเดิมพันเพื่อให้ชาวต่างชาติที่มีอำนาจจะยกเข้ามาเป็นข้ออ้างว่าคนไทยนี่ป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องญาติปราทับเข้ามาปกครองเพื่อจะนำความเจริญมาให้จะได้หายงูเง่าเต่าตุ่นสักทีหนึ่งทรงมีความเชื่อมั่นในการคำนวณของพระองค์และในตอนนั้นถ้าเรานึกถึงก็คงจะทรงมีพระวิตกกังวลอยู่พอสมควรแต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าทรงคำนวณไม่ผิดพลาดผลก็เลยออกมาว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมีความรู้เท่ากับนักปราชญ์ของทวีปยุโรปทุกประการทำให้ข้ออ้างที่บอกว่าคนไทยนั้นไม่เจริญยังป่าเถื่อนอยู่เป็นข้ออ้างที่จะเข้ามายึดปกครองไม่ได้เท่ากับพระองค์ทรงใช้สุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยได้รักษาเอกราชของเราเอาไว้และต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชโอรสก็ได้สืบสานต่อจนกระทั่งทำให้เมืองไทยในปี2000ในปีตั้งแต่ในรัชกาลที่5ในรัชสมัยนั้นได้เป็นที่รู้จักในบรรดาของผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในทวีปยุโรปทั่วกันแล้วก็นับถือกันเหมือนกับพี่กับน้องนั่นแหละครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงอย่างไม่ผิดพลาดเนี่ยเป็นเดิมพันของประเทศและก็สำเร็จ
เรียบร้อยทำให้พระเกียรติคุณแพร่หลายขจรกระจายไปทั่วทางราชการได้ถือเอาวันที่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี2411นี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการถวายพานพุ่มและพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ตำบลว่าก่อเป็นประจำทุกปีและในปีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่าก่อซึ่งทางราชการได้ตั้งขึ้นนั้นได้เริ่มทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันอันสำคัญคือ18สิงหาคมนี้เพื่อจะได้เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งจะมีความสำคัญและก็มีความรู้มีสาระที่จะให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาชมไม่ต้องทอร่างไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นมาเลเซียหรือสิงคโปร์ของเราก็มีแถมของเรานั้นแทนที่จะมีแต่สัตว์น้ำซึ่งเป็นสัตว์ทะเลเรายังมีสัตว์น้ำซึ่งเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำทะเลด้วยนะครับก็จะมีโลกใต้ทะเลให้เราได้ดูได้ชมถึงความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำทั้งหลายเป็นชั้นๆไปท่านที่เคยไปชมมาแล้วอีกหน่อยก็มาชมที่นี่ได้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนเป็นอันมากทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถราชการหยุด3วันโดยวันเสาร์ที่12ตรงกับวันเสาร์ราชการหยุดอยู่แล้วก็จะหยุดชดเชยในวันที่14ผู้ซึ่งได้อานิสงส์จากการหยุด3วันติดต่อกันนี้นะครับท่านจะไปเที่ยวที่ไหนกรุงเทพฝนตกนักหนาหนีลงไปทางใต้ดีไหมครับที่หัวหินที่ชะอำที่ประจวบแถบนี้มีฝนผ่านเป็นครั้งเป็นคราวนอกนั้นอากาศดีแดดร้อนแรงก็ทำให้ท่านได้ไปอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์ไม่ต้องเปียกๆชื้นๆจากฝนที่ตกทุกวันในกรุงเทพผมไปมาแล้วครับเลยไปจนกระทั่งถึงประจวบเพราะว่าได้นำคณะเพื่อไปถ่ายทำรายการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่าก่อซึ่งมีการก่อสร้างตามผังหลักสำเร็จไปแล้วหลายต่อหลายอย่างจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเป็นอันมากผมได้ถือโอกาสนี้แหละครับนำเสนอเรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ว่าก่อให้ท่านได้ชมในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมอาทิตย์ที่13สิงหาคมตอนหนึ่งนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่20อีกตอนหนึ่งเมื่อท่านได้ชมแล้วผมเชื่อว่าท
่านจะต้องตื่นตาตื่นใจและท่านจะต้องเดินทางไปหาโอกาสที่จะไปเยือนอุทยานวิทยาศาสตร์นะว่าก่อจนได้ผมไปมาหลายหนแล้วครับคราวนี้เดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ที่4ที่ประจวบเนี่ยสะดวกที่สุดก็คือทางรถยนต์เพราะว่าใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงหรือถ้าขับตามสบายๆ3ชั่วโมงเสร็จก็ถึงแล้วระยะทางทั้งหมด ก็ประมาณ300กิโลเมตรจังหวัดประจวบนั้นเป็นจังหวัดเงียบๆพอเวลาสัก 2-3 ทุ่มตลาดโต้รุ่งก็ค่อยๆวายลง เพราะว่าคนประจวบนั้นนอนหัวค่ำครับจะมีคนที่นอนดึกก็คือพวกนักท่องเที่ยวที่ไปพักอยู่ที่ประจวบเท่านั้นแหละเป็นคนนอนดึกอบายมุขของจังหวัดประจวบไม่มีคาราโอเกะไม่มีผับเป็นเมืองที่เรียบร้อยมากเพราะฉะนั้นอบายมุขก็มีน้อย ตึกสูงสูงก็ไม่มีให้รกสายตาเป็นทัศนอุจจาร สภาพของบ้านเมืองนี่ตัวจังหวัดมีอ่าวขนาบอยู่ถึงสองด้านเป็นแหลมยื่นออกไปสุดปลายแหลมนั้นเป็นที่ตั้งกองบินน้อยที่5แต่ดั้งเดิมที่ได้สร้างวีรกรรมสู้รบกับญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกเป็นเวลาถึง36ชั่วโมงโดยมีกำลังน้อยกว่าประมาณ10เท่าและก็ฐานอากาศที่กองบินน้อยที่5ที่ประจวบนั้น ได้สู้รบป้องกันอธิปไตยของเราไว้จนทำให้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตไปกว่า400คนทหารของเรานั้นเสียชีวิตไป30ทั้งหมด39คนทำให้เกียรติภูมิของกองบินน้อยที่5นั้นขจรกระจายไปไกลและทุกปีทางกองทัพอากาศจะจัดพิธีระลึกถึงวีรชนในวันที่8ธันวาคมของทุกปีซึ่งวีรชนเหล่านั้นได้รับการจารึกและก็มีอนุสาวรีย์ที่เทิดทูนวีรกรรมเอาไว้ที่ชายหาดในกองบินทางฝั่งที่เป็นฝั่งตัวเมืองประจวบนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่สงบเรียบร้อยแต่ก็เป็นเมืองที่มีทรัพยากรทางท่องเที่ยวอย่างมากมายมีดินแดนที่แคบที่สุดจากตัวเมืองไปจนกระทั่งถึงเขตแดนพม่าที่ด่านสิงขรมีเทือกเขาตะนาวสีกั้นกลางอยู่มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นเองครับใกล้ที่สุดครับใกล้ตัวจังหวัดมากที่สุดวีรกรรมของประจวบนั้นนอกจากจะสู้รบกับทางทหารญี่ปุ่นเมื่อตอนยกพลขึ้นบกปี2484แล้วย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังสู้รบอยู่กับพม่ามีช่องทางแห่งหนึ่งที่เรียกว่าอ่าวว่าขาวณที่นั้นทหารอัตมาตของไทย
คือหน่วยจู่โจมทะลวงฟันที่เรียกว่าอาตมาตถ้าเป็นทุกวันนี้ก็ต้องเรียกว่าคอมมานโดได้สู้รบป้องกันที่ริมอ่าว่าขาวนี้จนกระทั่งตัวตายเป็นวีรกรรมที่อ่าว่าขาวของขุนรองปลัดชูซึ่งเป็นวีรบุรุษในสมัยก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านหนึ่งจะเห็นได้ว่าประจวบนั้นได้เป็นที่ที่สร้างวีรกรรมถึงสองครั้งสองคนนะครับที่สู้จนกระทั่งตัวตายสู้อย่างไม่ยอมแพ้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับเกียรติประวัติของประจวบในตัวเมืองนั้นก็มีโรงแรมที่พักอาศัยถูเหมือนจะสักสองโรงแรมด้วยกันไม่ใช่โรงแรมชั้น4ดาว5ดาวเหมือนอย่างที่หัวหินแต่ก็เป็นโรงแรมที่สะอาดสะอ้านพักได้ดูเหมือนจะชื่อโรงแรมหาดทองหรืออย่างไรนี่นะครับท่านคงจะแปลกใจว่าผมซึ่งได้ฉายาว่าหม่อมโรงแรมเพราะไปที่ไหนไม่ชอบไปพักกับบ้านช่องของคนรู้จักผมจะพักที่โรงแรมเพราะไม่ต้องการที่จะรบกวนเขาอยู่ของเขาดีๆอยู่ดีๆต้องมาแบ่งห้องให้เรานอนอย่างนี้ผมไม่นิยมครับจะไปไหนก็ตามก็จะไปโรงแรมเสมอในสมัยก่อนตั้งแต่ต่างจังหวัดไม่มีโรงแรมที่ดีมีแต่โรงเตี้ยมผมก็ยังไปมาแล้วแล้วก็ต้องเอา survival kit คือพวกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่ทำด้วยถุงพลาสติกตลอดจนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอลอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างในสมัยก่อนนั้นไม่มีแอร์คอนดิชันเป็นมุ้งลวดแต่ตามโรงเตี้ยมต่างๆนั้นนะครับมุ้งลวดเนี่ยจะมีฝุ่นจับอยู่เต็มเราจะต้องเสียเงินเสียทองให้เขาชำระไอ้ความสกปรกที่มุ้งลวดซะก่อนทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างเป็นอย่างดีถึงจะนอนได้รวมทั้งผ้าห่มผ้าเช็ดตัวต้องเอาไปทั้งหมดเลยครับในสมัยก่อนแม้กระทั่งเกือกแตะก็ต้องเอาไปเพราะพื้นที่เราเหยียบย่ำอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีขี้ตีนของใครตะใครมากมายเท่าไหร่นักผมได้เคยบรรยายถึงเรื่องความอยู่รอดในการไปพักตามโรงเตี้ยมต่างจังหวัดให้ทางสมาชิกโรตารี่ได้ฟังเป็นการพูดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นที่ชอบอกชอบใจกันมากเลยทีเดียวผมเรียกเครื่องเคราต่างๆนานาทำเหมือนกับย้ายบ้านเนี่ยนะครับเรียกว่า survival kit เป็น อุปกรณ์การอยู่รอดในการพักโรงเตี้ยมผมพักอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับมีโรงแรมที่พอจะพักได้แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่โดยเฉพาะทางภาคอีสานย้อนหลังไปประมาณสักราวๆเกือบ20ปีก่อน15ปีก่อนเนี่ยถือว่าโรงแรมนี่ใหญ่เหลือเกินแต่น้ำก็ยังใช้ท่อสังกะสีแบบเดิมพอไขออกมาก็จะมีสนิมเหล็กออกมาเหลืองอ๋อยเลยทีเดียวพยายามบอกเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนสักทีนึงบอกว่าอีกหน่อยกำลังจะต่อเติมใหม่ไว้เปลี่ยนตอนนั้นก็แล้วกันตอนนี้เอาไว้ซะก่อนเอาละเอาผมก็เลยต้องเสียเงินซื้อน้ำให้เขาไปหิ้วน้ำมา20ลิตรตอนนั้นลิตรละบาทนะครับให้บ่อยเขาหิ้วมาไว้ในห้องน้ำเพื่อจะได้ตักอาบไม่อย่างนั้นเราจะเหนอะหนะตัวด้วยน้ำสนิมเหล็กนี่ก็เป็นเรื่องราวในสมัยเก่านะครับที่ต้องผจญกันมามากมายเหลือเกินโอ้เรื่องนี้สนุกครับเรื่องท
ที่ไปนอนอยู่ตามต่างจังหวัดในสมัยเก่าสมัยนี้ค่อยยังชั่วครับแต่บางทีก็อุปกรณ์ในห้องพักนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะเขาจะคิดว่าห้องน้ำนั้นไม่มีส่วนสำคัญเอาห้องนอนให้มันใหญ่หน่อยห้องน้ำเล็กๆเพราะเข้าไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นการผิดอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเนี่ยผมยังจำได้ว่าผมเคยไปเวียงจันทร์เมื่อประมาณสักเกือบ40ปีก่อนมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งไม่ใช่โรงแรมลานช้างนะครับที่ตอนนั้นกำลังเพิ่งสร้างก็เป็นโรงแรมที่ผมลืมชื่อไปแล้วประตูห้องน้ำเขาเป็นบานเลื่อนใช้สังกะสีแคบอย่างที่สุดเข้าไปถ่ายทุกก็ไม่ต้องบีบเนื้อบีบตัวเข้าไปอาบน้ำซึ่งเขามีถังให้เราตักอาบเวลาจะถูตัวผมต้องออกมาถูตัวข้างนอกเพราะว่ากางแขนกางขาไม่ได้เต็มที่แล้วต้องกลับเข้าไปใหม่นะนั่นเป็นโรงแรมในเวียงจันทร์เจอแล้วในตอนนั้นเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ประจวบในตอนนี้นะครับมีที่สำหรับพักอย่างสบายในราคาที่ไม่แพงเลยคืนละ500บาทแต่มักจะเต็มเสมอในวันหยุดสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มักจะเต็มเสมอเพราะมีผู้นิยมบ้ายมากเป็นลึกที่พักเป็นเรียกว่าคอนโดอยู่ในกองบิน53หรือกองบินน้อยที่5เก่านั่นแหละครับมีทั้งหมดดูเหมือนจะ129ห้องเป็นห้องพักแบบมาตรฐานมีตู้เย็นมีน้ำร้อนมีน้ำเย็นพร้อมทุกอย่างแต่สนนราคานั้นเป็นสนนราคาที่ถูกมากเหลือเกิน500บาทพัก2คนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ที่พักในกองบิน53นี้เต็มอยู่ตลอดเวลาผมได้จองที่พักล่วงหน้าไว้ก็ได้รับคำตอบมาว่าเต็มแน่นในคืนวันเสาร์คืนวันศุกร์พอจะให้ผมนอนได้คืนหนึ่งแต่วันเสาร์ผมต้องอพยพออกเราจะไปอยู่ในคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ไอ้การที่จะเก็บของอพยพออกไปหาที่อยู่ใหม่นั้นมันเป็นภาวะที่สุดแสนจะยุ่งยากแต่ก็เผอิญได้รับความกรุณาโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคุณสำเริงได้พูดจากับผู้บังคับการกองบิน53คือนาวาอากาศเอกระพีพัฒน์ลาบเลิศบุญก็ให้ผมไปพักที่เรือนรับรองเรือนรับรองนั้นเป็นเรือนพักของนายทหารที่เรียกว่านายทหารชั้นนายพลที่จะรับก็ให้ความกรุณาให้ผมไปพักที่นั้นแต่ก็มีความสะดวกสบายคล้ายๆกับไปพักที่คอนโดแต่เนื่องจากเป็นบ้านหลังเดียวมีผู้มาดูแลมีแม่บ้านมีทหารสองคนที่คอยดูแลเราก็เหมือนกับไปพักอยู่ที่บ้านเพียงแต่ไม่มีเจ้าของบ้านอยู่เท่านั้นนะครับเรียกว่าเจ้าของบ้านคือคุณระพีพัฒน์ยกบ้านทั้งหลังให้แก่เราทั้งหมดก็พักได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถึง 6-7 คนมีเตียง3เตียง3เตียง1เตียงแล้วก็ห้องน้ำห้องท่านั้นเป็นห้องน้ำห้องท่าที่สมบูรณ์มีชาวเวอร์มีฝักบัวแล้วก็เนื่องจากการปล่อยน้ำเนี่ยอาจจะไม่
ไหลเรื่อย running water เหมือนกับตามโรงแรมก็เลยมีถังซึ่งถังขนาด200ลิตรขังน้ำเอาไว้ให้เราใช้ขันตักอาบทำให้ผมมีความสุขเหลือเกินครับเพราะว่าการใช้ขันตักอาบเนี่ยไม่ได้ประพฤติมาเป็นเวลาตั้งราวๆสักตีซะว่า50ปีกว่า50ปีนะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีฝักบัวอะไรต่างๆนานาต้องใช้น้ำที่อาบจากตุ่มมาโดยตลอดจนกระทั่งในตอนหลังนั่นแหละครับถึงได้มีพวกฝักบัวอะไรขึ้นมาเมื่อมาพบการใช้ขันปักอาบอย่างนี้ทำให้นึกถึงตัวเองซึ่งลดอายุลงไปเหลือ10กว่าขวบผมได้พบอย่างนี้อีกแห่งหนึ่งที่บ้านไร่อุทัยธานีก็เป็นที่สำหรับเอาขันปักอาบอยู่เหมือนกันครับโชคดีนะครับผมเป็นคนอาบน้ำอุ่นก็ได้ใช้น้ำอุ่นให้ที่มาจากฝักบัวพออาบหน่อยแต่เรื่องของการติดฝักบัวนั้นมันเส้นมันเล็กเกินไปเวลาผมไปอยู่ที่คอนโดนั้นผมจะต้องมีฝักบัวของผมเอาไปสวมใส่จากฝักบัวเดิมเพื่อจะให้เส้นน้ำที่มันออกมาเนี่ยมันมากไม่ใช่เป็นเส้นเล็กเท่ารูเข็มที่บ้านรับรองนี้ก็เช่นเดียวกันครับเผอิญผมไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไอ้ฝักบัวอย่างที่เส้นใหญ่ๆไปก็เลยต้องใช้ขันตักอาบกันอย่างมีความสุขก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้การและท่านรองผู้ว่าสำเริงที่ช่วยติดต่อให้ผมได้ย้อนอดีตในการอาบน้ำอาบท่าทำให้รู้สึกตัวเองเป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นกองเลยทีเดียวสวัสดีครับ